ี๋ยวจะพาไปส่องชีวิตของพี่ไมค์พี่รมพรค่ะเป็นชีวิตที่เรียกได้ว่าเป็นเกษตรแล้วก็ทำที่บ้านเกิดนะคะขาจังเลยใช่ไหมครับนะคะเนี่ยอาหารบนโต๊ะเนี่ยก็คือปลูกเองที่สวนของพี่ไมค์ทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะถั่วฝักยาวพืชผักสวนครัวต่างๆปลาเนี่ยก็จับในบึงที่บ้านเอาเหรอคือทำเองทุกอย่างเลยครับผมนะคะอาหารก็ทำเองในแต่ละเมนูค่ะเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยนะแล้วมาตอนกลางวันแบบนี้เรายังไม่ได้กินข้าวกลางวันด้วยกินแล้วอ๋อแต่ก็หิวอีกนะเพราะโอ้โหน่ากินไงน่ากินอ่ะใช่ไหมคะผักสดเนี่ยแหละค่ะก็พามาส่องนะคะชีวิตของพี่ไม้ตรงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างคือพี่ไม้เนี่ยก็วางแผนหลังเกษียณเอาไว้ค่ะว่าแบบอยากจะมาอยู่ที่บ้านสวนบ้านเกิดของตนเองก็ทำบ้านใหญ่โตเลยนะคะทำสวนเยอะแยะมากมายปลูกหลายอย่างแล้วก็มีพันธุ์ทุเรียนบ้างองุ่นบ้างพืชผักสวนครัวเต็มไปหมดปลูกผลไม้ด้วยแล้วล่าสุดใช่นะคะแล้วยังบอกด้วยค่ะว่าก็ชอบนะชอบทำเกษตรอยู่แล้วด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าวางแผนชีวิตเอาไว้หลังจากนี้หลังจากที่ไม่ได้ร้องเพลงแล้วถึงจุดอิ่มตัวหรือว่าอะไรใดๆก็อยากมาอยู่ที่บ้านเกิด คือเราได้เห็นพี่ไม้แล้วดูเขามีความสุขมากนะคะทีนี้ก็ถามว่าเนี่ยเราเห็นคลิปอะไรต่างๆของพี่ไม้พี่ไม้จะเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหมแบบว่าทำรายการเกี่ยวกับเกษตรหรือว่ารายการอาหารอะไรอย่างนี้ไหมนะเดี๋ยวฟังจากพี่ไม้เลยค่ะเราอยู่ตรงนั้นมันก็มีความสุขว่ามันตื่นเช้ามามันได้เห็นก็เรียกว่าเรื่องต้นไม้ที่เราปลูกเองพืชผักที่เราปลูกเองอย่างน้อยก็คือได้เดินไปให้อาหารปลาบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขแต่ตอนนี้ก็ปลูกกำลังปลูกบ้านปลูกบ้านอยู่ในทุ่งนาซึ่งบอกเป็นทุ่งนาข้าวแต่เราทำปลูกบ้านเพราะว่าเราย้ายกลับไปอยู่ดอนแล้วนะฮะก็กำลังปลูกบ้านอยู่คาดว่าน่าจะปีหน้าสิ้นปีน่าจะแล้วเสร็จทำมาแล้วเป็นปีแล้วเนี่ยบ้านก็หลังใหญ่อยู่ครับบ้านประมาณ6ห้องนอน7ห้องน้ำก็เป็นแนวปูนแนวสไตล์บ้านโมเดิร์นร็อกนะฮะก็ต้องรอบ้านเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูใช่ครับบ้านปลายชีวิตก็จะอยู่ที่นั่นนะฮะใช่วางแผนแล้วก็ปลูกบ้านเพื่ออยู่แล้วก็เวลาลูกสาวก็กลับมาต่างประเทศเขาจะได้มีบ้านอยู่ที่นั่นได้เป็นถาวรเราแพลนชีวิตแล้วว่าเราเกษียณเราก็จะกลับอยู่ที่บ้านอยู่กับสวนกับไร่นะครับก็ไปดูแลพืชผักทำนาข้าวไป